ไม่หยุดเลยนะคะตอนนี้จบแล้วหยุดจะขึ้นแกลงมาไม่แกลสตอรี่อย่าลืมกดติดตามแล้วกดกระดิ่งตรงนี้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 สวัสดีครับพี่สายค่ะคุณแรกครับดูครับวันนี้เราจะมาลองชิมแตงโมดีเดสโคกันเดี๋ยวเราไปดูวิธีทำก่อนเลยบายก็ผ่านไปชั่วโมงครึ่งนะคะอันนี้ก็คือน้ำโคกได้ซึมเข้าไปในแตงโมเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวเราจะมาผ่าดูกันว่าข้างในเป็นยังไงลองโอ้น้ำทะลักนี่คือเราผ่ามาเรียบร้อยแล้วชุ่มน้ำมากสีมันเป็นแตงโมสวยๆเลยคือกลิ่นมันยังเป็นแตงโมอยู่แต่รสชาติยังไม่รู้จะต้องลองชิมแตงโมมันกลิ่นแรงกลิ่นแรงเหมือนกลิ่นตัวพี่ตูนไม่ใช่ไม่ใช่ กลิ่นตัวกลิ่นหัวน้องแก้ว ลองดมเองโนโนโนนี่นะคะหั่นเรียบร้อยแล้วครับนี่หั่นแล้วก็ชิมแต่เราจะมาชิมกันเดิมเขาว่างั้นอันนี้มีสงสัยว่าอันที่หยิบอันนั้นมันโคกมันซึมไปไม่ถึงก็รวมๆแล้วมันก็มีอย่างอันนี้ลูกเนี้ยมันบางชิ้นมันจะมีบางชิ้นมันไม่มีคือมันไม่ได้ซึมไปทั่วทั้งหมดแต่คือไอชิ้นที่มีเนี่ยมันก็จะมีกลิ่นของโคลาใช่ไหมใช่โคลาโคกโคกเหมือนกันวะแล้วก็รสชาติมันก็จะแบบเป็นยังไงอะไอชิ้นที่ได้มันก็จะหวานหวานมั้งมันก็เป็นโคกอะก็เดี๋ยวซีกเนี้ยเดี๋ยวจะมาลองกินซีกนี้กันว่ามันจะได้รสโคกที่เยอะกว่าอันนี้ถ้าที่เห็นนะไอฝั่งเนี้ยมันจะดูเหมือนช่ำช่ำโคกแต่ฝั่งเนี้ยมันจะเหมือนไม่ค่อยมีโคกก็เดี๋ยวเราจะมาลองกินกันว่ามันจะได้เป็นรสชาติโคกนี่ความผิดโหเนี่ยโคแบะช้ำมองหารสชาติก็คือสรุปคืออีชิ้นเนี้ยไม่ค่อยมีมาอยู่ตรงนี้หมดก็คือมาอย่างเมื่อกี้คำแรกอ่ะคือได้โคเข้ามาเต็มๆเลยนะคือมันเป็นรสชาติของแตงโมที่มันมีโคกผสมอ่ะถามว่ามันอร่อยไหมมันก็เหมือนเรากินแตงโมกับโคกพร้อมกันแต่ว่าไม่ซ่าเท่าไหร่ใช่แต่มันจะไม่ซ่าอร่อยดีกินไม่หยุดเลยนะคะตอนนี้หยุดจะขึ้นไกลออกมาไม่หุ่นนะถ้า
กินแตงโมปกติกับมีโค้กผสมมันจะเลือกกินอะไรแตงโมปกติไม่จะเอาไปทำให้ยุ่งยากทำไมผลสรุปออกมาก็ได้ภาพที่เห็นก็คือรสชาติบอกไปหมดแล้วว่าเป็นอะไรยังไงใช่ก็คือถ้าใครอยากลองคือใครแบบว่าอธิบายไปอาจจะยังไม่รับรู้รสชาติที่แท้จริงก็ไปลองทำกันดูไปเสียบไว้30นาทีก็ได้แหละใช่ไหมแล้วก็ลองไปกินดูแล้วก็คือก็อย่างที่บอกอะไอ้น้ำโค้กอะมันซึมได้ไม่ทั่วทุกจุดหรอกดูจากที่กินอะนะก็คือก็ลองหาดูว่ามันตรงไหนเพราะอย่างอันนี้มันชิ้นนี้ก็ไม่ค่อยมีก็ไปเจอตรงนี้กันก็ดูได้จากที่น้องแกนกินก็คงจะอร่อยอร่อยไหมอร่อยโคตรโอเคก็เจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายคลิปต่อไป